พัทิเซียโดนตั้งคำถามหลังท้องทำกลางเรื่องน่ายินดีที่เกิดขึ้นก็มีตามาต่าเล็กๆแล้วสำหรับกรณีที่นางเอกเดาวรุ่งอย่างพัทิเซียกุ๊ดที่เขาพิธีวิวากับทายาทหมื่นล้านอย่างโนดวิเศษร,รังสีสิงพิพัฒเมื่อปลายปี2565ออกมาประกาศเขาดีอย่างการตั้งท้องทายาทคนแรกเพราะหลังจากที่โพสคลิปตอนที่ควงแข่งกันไปเอาเตซาวดูลูกในท้องก็ทำเอาชะน็ต ออกมาตั้งคำถามทันทีซึ่งชาวหนตก็ตั้งคำถามเลยว่าเพิ่งแต่งงานไปท้องแล้วเหรอจนแฟนคลับต้องออกมาฟาดแทนตัวอย่างคอมเมนต์เช่นข้องใจอะไรคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทันวาก็3เดือนแล้วคะ่ะกำลังดีเบบีมาไหวคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทำไมล่ะคะเขาก็มีเงินดูแลลูกเขาคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าได้ดูสัมภาษณ์ไหมคะผู้ชายก็บอกอยู่ว่าถ้าขอแต่งคือแปลว่าพร้อมแล้วอยากมีน้องตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็8เดือนแล้วคะ่ะสติเนาะ ขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ